มาครับคุณผู้ชมครับสวัสดียามเย็นบางพื้นที่อาจจะค่ำแล้วนะครับกับคุณผู้ชมทุกท่านผมก็จะได้อธิบายแล้วก็รายงานข่าวทุกมิตินะครับไล่ตั้งแต่เรื่องการติดโควิดเรื่องของบ่อนเรื่องของวัคซีนเรื่องของมาตรการเยียวยาและเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากครม.ไปนะครับเอาเรื่องของผู้ติดเชื้อกันก่อนนะผู้ติดเชื้อวันนี้ถ้าศบค.รายงานก็527นะครับติดเชื้อในประเทศ82แล้วก็เป็นการตรวจเชิงรุกในแรงงานต่างด้าวที่พม่าคนพม่าเนี่ยนะครับ439นะครับหลังจากที่ศบค.แถลงปุ๊บเนี่ยมันเกิดความโกลาหลขึ้นเพราะว่ามันมีการรายงานจากพื้นที่ต่างในกรณีที่มีคนติดเชื้อเนี่ยเยอะเลยนะครับเยอะเลยอย่างที่อ่างทองก็มีไปตรวจพบจากบ่อนไก่สนามไก่ชนหลายแห่งนะครับติดเชื้อกันมา40กว่าคนลามไปถึงสุพรรณด้วยตอนนี้ที่สนามชนไก่ที่อ่างทองก็เป็นประเด็นนะครับ40กว่าคนนะครับรวมของเดิมจากที่ติดกันมาก็50กว่าคนนะครับ50กว่าคนลามไปถึงจังหวัดใกล้เคียงชลบุรีวันนี้50นะครับชลบุรีวันนี้50จะเทน้ำหนักไปที่อำเภอศรีราชาซะเป็นส่วนใหญ่ระยอง28จันทบุรีเพิ่มขึ้นมารวมของเดิม176นะครับกทม15สมุทรสาครตอนที่ศบค.แถลงประมาณ30คนนะครับประมาณ30คนแล้วก็มาโผล่ที่ดอนเมืองนะครับมาโผล่ที่ดอนเมืองก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาไปเปิดห้องพักอยู่กัน20คนแล้วก็ไปตรวจเจอเชื้อ7คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดกันแบบข้อสรุปนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้มันลามไปทั่วนะครับมันลามไปทั่วไปจับตรงไหนไปตรวจตรงไหนโทษนะครับเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยแม่งก็เจอต้องใช้คำนี้เลยครับที่เชียงใหม่กรณีของสาววัย25ที่ไปเที่ยวผับเด็กเสิร์ฟก็ติดนะกทม.เปิดเผยไทม์ไลน์ทั้งสถานบันเทิงทั้งบ่อนย่านปิ่นเกล้าก็ติดกันจากการตรวจสอบไทม์ไลน์ตัวเลขเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็นร้อยลามไปถึงกาญจนบุรีเป็นพนักงานของบ่อนอีก2คนผู้ว่าโคราชก็หัวเสียเพราะว่ามีอดีตข้าราชการที่เออร์ลี่รีไทร์ไปมาจากสมุทรสาครแล้วก็ติดโควิดทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ไม่รายงานตัวนะครับไม่มาแจ้งให้ได้รับทราบสรุปก็คือสเปสปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ไม่ให้คนไปนั่นไปนี่เนี่ยเพื่อควบคุมไม่ให้มันระบาดไปมากกว่านี้ให้มันอยู่ที่ตัวเลขวันนึงเอาเฉพาะในประเทศนะครับวันหนึ่ง80วันหนึ่ง100กว่าวันหนึ่ง200กว่าสาระสำคัญให้มันอยู่ตรงนี้จะให้มันเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับจะให้มันเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีทางแล้วมันสเปสปะไปหมดมันสเปสปะไปหมดทีนี้ไทม์ไลน์ระยะเวลามันจะไปชนกับวัคซีนมันจะไปชนกับวัคซีนโอเคนะมันจะไปชนกับวัคซีนผมพูดมา 2-3 วันแล้วว่าวันนี้เราสู้ไปเถอะเราลืมไปเถอะเราทำปกป้องตัวเองกับครอบครัวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับมันได้เท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับจริงๆประเทศไทยก็ดีกว่าอีกหลายประเทศนะที่เขาติดเชื้ออย่างเอาใกล้ๆเราเนี่ยพม่าก็วันละพันกว่าตอนนี้หดลงมาเหลือวันละ500กว่ามาเลย์วันละ 2,000 กว่าก็หดลงมาเหลือพันกว่ามันสเปสปะไปหมดแล้วครับยิ่งมาเจอเรื่องการทุจริตเรื่องการติดสินบนเรื่องของบ่อนการพนันเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจ่ายใต้โต๊ะจ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนนี้มันจบแล้วครับมันจบแล้วเรามีหน้าที่รัฐบาลมีหน้าที่ถ้าพูดความจริงกันนะครับควบคุมให้มันอยู่ที่ประมาณนี้แหละอย่าให้ไปไกลกว่านี้แล้วเรารอไปชนกับวัคซีนรอไปชนกับวัคซีนซึ่งรัฐบาลก็บอกว่านี่เดือนกว่าๆเนี่ยมาแล้วโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีหน้าที่รักษาชีวิตของตนเองเพื่อรอวัคซีนนั่นแหละครับมันไม่จบหรอกครับมันไปแล้วมันเราไม่ต้องเรียกร้องแล้วเพราะว่าหน่วยงานรัฐการติดสินบนคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีความรับผิดชอบมันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่า
คุณผู้ชมเป็นคนดีขนาดไหนนะครับมันก็จะมีคนไม่ดีอยู่ตรงนั้นนะเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเกิดมาสันดานมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสถิติมันจะเป็นแบบนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะไปไหนตรงไหนก็ว่าไปทีนี้เนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ที่วัคซีนแล้วครับวัคซีนผมสรุปคุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าวัคซีนตอนนี้เนี่ยมี3ล็อตล็อตเบอร์1ของเราเนี่ยก็คือการไปทำสัญญากับ AstraZeneca โดยความร่วมมือในการวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเพื่อที่จะมาผลิตวัคซีนในประเทศไทยหรือวัคซีนในประเทศไทยนะครับโดยเราจ่ายให้กับ AstraZeneca และร่วมกับ Oxford เนี่ย 6,000 ล้านบาทนะครับเพื่อจะให้ได้วัคซีน26ล้านโดสคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะเดี๋ยวค่อยๆฟังผมไปนะเพื่อจะมาผลิตวัคซีนในประเทศไทย26ล้านโดสและ AstraZeneca กับ Oxford เนี่ยเขาจะให้องค์ความรู้กับเราด้วยเพื่อให้เราสามารถเอาไปผลิตเองได้ด้วยโอเคนะเราลงทุนกับ AstraZeneca ลงทุนกับ Oxford 6,000 ล้านเขาจะให้เรามาเนี่ย26ล้านโดสและให้สูตรในการเอาไปทำเองด้วยผมมาคำนวณสระตะแล้วเนี่ยนะครับ 6,000 ล้านกับ26ล้านโดสตกโดสละ200กว่าบาทลองไปหารกันดูได้ครับตกโดสละ200กว่าบาทตกโดสละ200กว่าบาทแล้วไทยเองก็จะสามารถต่อยอดในการเอามาผลิตเองได้ด้วยเป็นราคาจ่ายที่ไม่รู้นะถ้าสำหรับผมว่าโอเคร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับเขาผลิตได้เขาให้เราเอามาผลิตเองและให้สูตรมาด้วยเหมือนไปซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวอะครับให้สูตรมาด้วยซื้อเขา26ล้านในราคา200กว่าบาทแล้วก็เอามาผลิตเองอันนี้จะได้ในเดือนพฤษภาคมปลายเดือนพฤษภาคมประมาณมิถุนาครับก็จะได้26ล้านโดสอันนี้เป็น AstraZeneca โอเคนะรัฐบาลทำแผนนี้มาตลอดครับทำแผนนี้มาตลอดโดยคาดหวังว่ากลางปีประมาณมิถุนาเราจะได้ฉีดกันแต่ในขณะที่รัฐบาลทำกันมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิงคโปร์ก็ฉีดไปแล้วปลายปีลาวก็ฉีดเกาหลีก็ฉีดประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็ฉีดไปหมดแล้วพอเขาฉีดไปหมดรัฐบาลโดนเลยครับโดนด่าว่าไอ้แผนที่ทำมามันก็โอเคนะเพราะเราสามารถผลิตได้เองคุณผู้ชมครับสิงคโปร์ที่ซื้อลาวที่ซื้อเนี่ยไม่ได้สูตรนะไม่ได้สูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวนะไม่ได้สูตรไปผลิตนะแต่ถ้าว่ามันมีปัญหาว่ามันช้าพอมันช้าปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมครับปลายปีที่แล้วมันมีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลหนึ่งเขาเปิดขึ้นเว็บไซต์รับจองใครจะซื้อโควิดจากเขาจองก่อน 3,000 4,000 บาทรัฐบาลก็ไปอย.ก็ไปวุ่นวายเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ผ่านอย.คุณทำไม่ได้ปรากฏว่าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นก็สั่งปิดไปเลยไม่ให้เอกชนทำซึ่งผมก็พูดมาโดยตลอดว่าทำแบบนั้นไม่ถูกของซื้อของขายในตลาดยิ่งมีคนเอามาขายเยอะทางเลือกจะเป็นของประชาชนคุณมีตังคุณก็ไปซื้อสิคุณไม่มีตังคุณก็มารอฟังดูมันเหมือนกับเหลื่อมล้ำแต่นี่คือโลกความเป็นจริงครับมันคือโลกความเป็นจริงเหมือนคุณผู้ชมซื้อไส้กรอกกินทุกวันนี้มันมีไส้กรอกหลายยี่ห้อถ้าคุณผู้ชมจะซื้อของถูกคุณผู้ชมจะซื้อของฟรีคุณผู้ชมจะมันเป็นไปได้หมดปรากฏว่ารัฐบาลโดนด่าพอโดนด่าเสร็จปุ๊บรัฐบาลเองก็ดิ้นสิครับมีในมือแค่26ล้านโดสอาจจะมีการเอาไปผลิตเองได้รัฐบาลก็ดิ้นเพราะโดนคนด่าลาวก็ฉีดแล้วสิงคโปร์เกาหลีพอรัฐบาลดิ้นปุ๊บเนี่ยคุณหมออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อจากโคแวคอีกบริษัทนึงแล้วนะครับเราจะไปซื้อจากโคแวคเพิ่มเติมตอนนี้กำลังคุยกันอยู่จะไปซื้อจากโคแวคเพิ่มเติมกำลังคุยกันอยู่ก็ยังคุยไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะตกลงกันกี่บาทหลังจากนั้นคุณผู้ชมผมพูดคำนี้บ่อยมากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาพูดเมื่อวานนี้แหละเมื่อวันจันทร์นี่แหละบอกว่า 2-3 วันเราเพิ่งได้ข่าวดี
เพราะเราสามารถไปเจรจากับใครฮะเราสามารถไปเจรจากับบริษัทที่มีชื่อว่าชิโนแวคไบโอเทคซึ่งชิโนแวคไบโอเทคเป็นบริษัทของจีนเขาจะขายให้เราเนี่ย3ล็อตล็อตแรกปลายกุมภา 200,000 โดสล็อตที่2ปลายมีนา 800,000 โดสและล็อตที่3ปลายเมษาอีก1ล้านโดสรวมเป็น2ล้านโดสรวมเป็น2ล้านโดสจึงเป็นที่มาของข่าวสารวัน2วันที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเข้ามาภายในเดือน2เดือนนี้แล้วก็คือปลายกุมภาเป็นของบริษัทนึงนะฮะจากเซเนก้ามาถึงโคแวคมาถึงชิโนแวคไบโอเทคชิโนแวคไบโอเทคเป็นของจีนครับจนกระทั่งล่าสุดวันนี้มีข่าวที่คุณผู้ชมพูดกันเยอะๆเนี่ยพูดกันเยอะๆว่า CP บริษัทในเครือของ CP เนี่ยไปซื้อหุ้นในบริษัทชิโนแวคไบโอเทค 15% 15%แล้วก็มีข้อตกลงหนึ่งในนั้นก็คือว่าเมื่อ CP ไปซื้อปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องขายให้กับรัฐบาลไทยเนี่ยให้คนไทยเนี่ยก่อนด้วยนะ2ล้านโดสจึงเป็นที่มาของ200,000 800,000 แล้วก็ 100,000 ก็คือกุมภามีนาแล้วก็เมษาที่มาของ CP เป็นแบบนั้นส่วนคนจะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ย CP เป็นกลุ่มทุนเป็นอะไรมีลึกลับตื้นลึกหนาบางหรือเปล่าชิโนแวคไบโอเทคเขาก็ขายให้กับกลุ่มทุนในอเมริกาด้วยนะครับคือผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจนวัตกรรมเป็นธุรกิจนวัตกรรมใครก็ตามแต่ที่ใช้ภูมิปัญญาใช้ความสามารถในการผลิตได้เขาจะขายหุ้นได้นะครับทุกวันนี้ในประเทศไทยก็ทั่วโลกเป็นแบบนี้หมดครับคุณผู้ชมไม่สังเกตเหรออันนี้ขออนุญาตให้ความรู้นิดหนึ่งว่าอย่างธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังบูมเนี่ยใครก็ตามแต่ที่มีภูมิปัญญาคิดได้เนี่ยจะถูกกลุ่มทุนจากทั่วโลกนะเข้ามาลุมทันทีมันเป็นเรื่องปกติเขาจะมาลุมทันทีมันไม่ได้มีแต่ CP ไปซื้อนะครับกลุ่มทุนจากอเมริกาก็เข้ามาซื้อชิโนแวคไบโอเทคเนี่ยเพราะมันเป็นการขายภูมิปัญญานักลงทุนพวกถือตังเนี่ยเขาก็อยากเอามาลงมันเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้มันเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้นะทุนใหญ่ก็เข้าถึงหมดแล้วครับชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะครับสรุปก็คือเราก็ไปซื้อจากชิโนแวคไบโอเทคเนี่ยมาอีก2ล้านโดสครม.อนุมัติวันนี้อยู่ที่ 1,228 ล้านบาทได้มา2ล้านโดสผมหารมาให้แล้วครับ 1,228 ล้านโดสหาร2ล้านเนี่ยนะครับตกโดสละ614หรือเปล่าประมาณ600บาทตกโดสละประมาณ600บาทนะตกโดสละประมาณ600บาทสูตรแรกตกโดสละ200กว่าสูตร2ตกโดสละ600กว่าและพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะไปขอซื้อจาก AstraZeneca เนี่ยมาอีก35ล้านโดสจึงเป็นที่มาของตัวเลขก็คือเอา26บวก2ล้านบวกกับอีก35ก็เป็น63ล้านโดสก็เป็น63ล้านโดสตามที่คุณผู้ชมเห็นในข่าวนั่นแหละครับเพราะนั้นตอนนี้ประเทศไทยของเรามีคิวจะนำเข้า AstraZeneca ผลิตเองแล้วก็ซื้อเขาและ Sinovac Biotech ส่วน Covax กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาการซื้อขายคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าเรากว้านซื้อหมดแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมอย.ยังไม่ได้ตรวจสักยี่ห้อนะเพราะยังไม่เสร็จผมถึงเรียกร้องมาโดยตลอดบอกว่าอย่าไปขัดขวางเอกชนถ้าเขาจะนำเข้าแล้วเขาเอามาขายให้กับคนมีสตังค์เพราะโดสหนึ่งมันขายกันราคามันวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแต่200จนถึงพันกว่าบาททั่วโลกนะครับราคาวิ่งอยู่ประมาณนี้หลักร้อยจนถึงหลักพันกว่าบาท 2,000 ผมก็เลยเรียกร้องมาโดยตลอดว่าเราอย่าหน่อมแนมอ่ะโลกความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้คนมีสตังค์ก็เข้าถึงทุกอย่างได้กว่าคนไม่มีสตังค์คนมีสตังค์มันก็มีหลายรูปแบบมันก็มีบางคนมีเงินเดือนหมื่นบางคนเงินเดือน 30,000 บางคนเงินเดือน 60,000 บางคนเงินเดือนแสนบางคนไปไกลเลยเงินเดือนเป็นล้านบางคน
มีหุ้นมีอะไรมันก็เป็นระดับของเขาโลกมันเป็นแบบนี้ชอบไม่ชอบก็สุดแท้แต่นะครับชอบไม่ชอบก็สุดแท้แต่เพราะนั้นเนี่ยทางที่ดีควรเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยนำเข้าครับถามว่าอย่างโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อนะครับโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเนี่ยทุกธุรกิจแหละครับคุณผู้ชมเขาทำเขาก็ต้องเอากำไรนะถามว่าโดสละ600,000กว่า 2,000 เนี่ยคนไทยมีกำลังซื้อไหมเอาคนกลุ่มหนึ่งนะมีแน่นอนมันมีอยู่แล้วเขามีโอ้โหโทษนะครับเบียร์ขวด 6-70 บาทซื้อทีกัน 2-3 ขวดกินที 2-3 วันก็หมดแล้วนะครับไปเที่ยวกันจ่ายห้องพัก 2,000 5,000 หมื่นหนึ่งเราไม่มาพูดกันแบบวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มันคือโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคนรวยไปซื้อกับเอกชนอย่าเรียกว่าคนรวยแล้วเอาคนพอมีตังค์อ่ะพอจ่ายได้600,000 2,000 เนี่ยเขาไปซื้อเอากับเอกชนเนี่ยคิวของคนไม่มีกำลังมันก็จะสั้นลงนะครับถ้าปล่อยให้คนทั้งประเทศเนี่ยมาต่อคิวกับรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต่อไปสิ 6-70 ล้านคนเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงคิวเราแต่ถ้าคนกลางๆพอมีกำลังจ่าย600 700 1,000 2,000 เนี่ยให้เขาไปซื้อเองคิวมันก็สั้นลงโลกมันเป็นแบบนี้นะครับโลกมันเป็นแบบนี้รัฐบาลตอนแรกบอกว่าจะเอาแต่ AstraZeneca วันนี้ Sinovac Biotech ก็เอา Covax ก็เอาโทษนะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยแม่งเดี๋ยวก็เอาทุกยี่ห้อแหละเอ้าเพราะทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาฉีดกันไปหมดแล้วเขาทยอยฉีดกันทุกวันเนี่ยเนี่ยเรานั่งพูดกันอยู่เนี่ยเขาฉีดกันไปหมดแล้วโลกทั้งใบจะมารอออยคนเดียวเหรอสิงคโปร์นี่เขาโง่เหรอคุณผู้ชมถามจริงบ้านเรามันติดอยู่กับกฎหมายติดกับระบบราชการบอกว่ายาจะมาฉีดในประเทศไทยต้องผ่านอย.ผ่านอย.ผ่านอย.อย่างเดียวผมถามคุณผู้ชมมาคิดแบบนี้สิงคโปร์เขาโง่เหรอลีซุนลุงเนี่ยเขาโง่เหรอเขาแห่เอาวัคซีนไปฉีดให้กับคนในประเทศเขาเนี่ยบ้านเราบอกไม่ได้ไอ้ที่สิงคโปร์ฉีดไม่ได้เอามาฉีดในไทยไม่ได้ต้องให้อย.ตรวจก่อนแล้วอย.อยู่ไหนมีแอคชั่นบ้างไหมเคยทำงานขนาดไหนนะปีใหม่วันหยุดเนี่ยทำงานขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของของซื้อของขายแน่นอนครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการที่จะหามาฉีดให้ฟรีคุณทำไปครับวันนี้คุณหามาได้เนี่ยเท่าไหร่อ่ะ26บวก2บวก35 60ล้านกว่าโดสเนี่ยคุณก็ทำไปเลย60ล้านเนี่ยฉีดได้30ล้านคนนะครึ่งประเทศนะนั่นคือครึ่งประเทศที่รัฐบาลทำไปส่วนคนอื่นๆที่เขาพอมีกำลังซื้อโรงพยาบาลในประเทศไทยตอนนี้เขาก็อยากนำเข้าติดที่ใครรู้ไหมฮะติดที่อย.อย.บอกไม่ได้รอกูตรวจสอบก่อนเห็นไหมก็ปล่อยเขาไปสิคุณผู้ชมฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีคนพร้อมซื้อนะถ้าจ่ายเงิน 2,000 ต่อคนนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมพร้อมซื้อมีคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งในนี้แหละไม่ต้องมาเหี่ยมอายกันมาพูดแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าคนมีตังโทษนะครับคนเราถ้าหาเงิน 2,000 ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาพูดกันอีกว่าเอ้ยมึงรวยมึงก็ได้ประโยชน์กันไปมันไม่ใช่ไงมันเป็นโลกความเป็นจริงคุณเข้าใจหรือเปล่าเอกชนโรงพยาบาลเนี่ยโทษนะไม่ได้ว่าเขาจะดีลแล้วนะผมยกชื่อโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลพระราม9โรงพยาบาลโอ้โหรวยๆกันทั้งนั้นการแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยอย.สู้ไม่ได้หรอกหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนนะคุณไม่เห็นเหรอเศรษฐีตะวันออกกลางเขาบินมาเพื่อรักษาในประเทศไทยคนต่างชาติอยากมารักษาหมอโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยหมอโรงพยาบาลรัฐที่เก่งๆโดนเอกชนซื้อไปเป็นจำนวนมากนี่คือโลกความเป็นจริงครับคุณชอบไม่ชอบมันก็อีกเรื่องนึงถ้าเขาขายโดสละ 1,000 นึงอะฉีด2โดส 2,000 เนี่ยขี้คร้านนะครับคิวจองเนี่ยนะครับจะเต็มถนนตะพึดตะพือนะครับมันคือความจริงผมเคยบอกไงว่ามันไม่ใช่ขายกันเป็นแสนเป็นล้านราคาเนี่ยหารแล้วเนี่ย 1,228 ล้านหาร2ล้านตก600กว่าบาท
เราไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนซื้ออย่างอื่นแพงกว่า600 พัน 2,000 แต่ซื้อสวัสดิการความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของลูกหลานของคนที่เรารักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่อยากรอรัฐบาลผมไม่รอนะนี่เอาของผมนะผมก็ไม่รอผมก็บ่นรัฐบาลมาเยอะผมก็ไม่ชอบผลการทำงานของเขาเยอะผมจะเอาชีวิตของครอบครัวผมคนรักผมคนสนิทกับผมมาฝากเอาไว้กับรัฐบาลผมไม่ทำมันไม่ใช่เรื่องของความเหลื่อมล้ำวันนี้ต้องเอาตัวรอดกันก่อนนี่มันต้องพูดกันให้ชัดเห็นไหมฮะรัฐบาลเขาก็ทำไปบริษัทเอกชนก็ให้เขาทำไปสิอย.อย่ามาขวางถ้าคุณคิดว่าจะช่วยอย.ควรเข้ามาทำงานเชิงรุกรีบเข้ามารับรองรีบเข้ามาตรวจสอบรีบเข้ามาทำอะไรก็ได้ในใครหวังรัฐบาลบ้างอ่ะคนดูในเนี้ยผมไม่หวังอ่ะผมไม่อยากรออ่ะแล้วคุณมาบีบบังคับให้ผมต้องรอคุณผมไม่อยากรออ่ะผมลืมรัฐบาลไปนานแล้วชีวิตผมเนี่ยผมขออนุญาตพูดตรงๆนะผมลืมไปนานแล้วอันไหนผมปากกัดตีนถีบพึ่งตัวเองได้ผมก็จะทำนะแต่เรียกร้องด่าไปก็ต้องทำเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อประชาชนที่อาจจะไม่มีกำลังเห็นหรือยังคุณผู้ชมครับนี่คือความจริงรัฐบาลที่ซื้อรอบนี้นะครับเพราะไปดีลได้เพราะโดนคนเขาด่าเยอะว่าแพ้ลาวอ่ะมันเสียหน้าไงแพ้ลาวอ่ะเอ้าคุณผู้ชมลาวก็มาจากไหนลาวก็มาจากจีนเหมือนกันนะครับส่วน CP ไปซื้อบริษัทชิโนแวคไบโอเทคเนี่ยนะคุณผู้ชมไปอ่านข่าวดีๆมันไม่ได้มีแต่กลุ่มทุน CP ไปซื้อนะครับกลุ่มทุนอเมริกาก็มาซื้อธุรกิจมันจะรวยได้มันไม่ได้รวยมาจากเงินครับมันรวยมาจากนี่ภูมิปัญญาแล้วกลุ่มทุนเขาจะกระโดดครับมันเป็นเรื่องปกติอะนะชอบไม่ชอบก็สุดแท้แต่ละครับนะครับโลกมันเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องวัคซีนอธิบายให้เข้าใจชัดๆนะอธิบายให้เข้าใจชัดๆเดี๋ยวเรื่องเยียวยาผมเก็บไว้ตอนท้ายนะครับเรื่องของบ่อนเนี่ยวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบบอกว่าจะเอาให้ถึงขบวนการเอาให้หมดตั้งอะไรตั้งฝ่ายความมั่นคงตั้งตำรวจตั้ง DSI ตั้งปปท.ตั้งปปง.ขึ้นมาตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคุณผู้ชมก็รอดูแล้วกันว่ามันจะตรวจเจอหรือเปล่าผบตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบอกว่าหลักฐานไม่พอจะเอาผิดเจ้าของบ่อนหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าระวังเอาไว้ละกันพวกเจ้าของบ่อนนะวันใดถ้าตำรวจมีหลักฐานขึ้นมาจะจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมครับพูดแบบนี้ก็คือจับไม่ได้บอกว่าไม่มีหลักฐานหลักฐานสาวไม่ถึงหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็พูดบอกว่าพวกคุณระวังตัวไว้ละกันถ้าวันข้างหน้าเรามีหลักฐานเราจะจับคุณให้ได้คุณระวังตัวไว้แล้วกันสรุปก็คือจับไม่ได้นายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไม่รู้หรอครับตั้งคณะกรรมการคดีบอสขึ้นมาที่มีคุณวิชามหาคุณเนี่ยเป็นประธานก็ยังไม่เห็นว่าจะเอาผิดตำรวจอัยการหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ยุคสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเอาแบบตัวเป้งๆนะได้สักคนเลยอันนี้คือความคืบหน้าของบ่อนตำรวจบอกว่าระวังตัวไว้นะเจ้าของบ่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานคุณผู้ชมคิดว่าโอ้โหออกตัวขนาดนี้เนี่ยจะจับได้ไหมล่ะคุณผู้ชมก็ไปคิดกันเอาเองมาเรื่องเยียวยาถ้าผมตกเรื่องไหนไปคุณผู้ชมแจ้งเลยละกันผมจะได้อธิบายให้เข้าใจเรื่องเยียวยานายกผมพูดมาโดยตลอดนะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกว่าคิดอยู่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะเรานี่ไงเราช่วยกันกดดันเราช่วยกันพูดว่าเฮ้ยทำไมไม่มีเยียวยาไปสั่งให้เขาล็อกดาวน์สั่งให้เขาอยู่บ้านพูดเหมือนคนบ้าผมเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เม้นเหมือนคนบ้าเราช่วยกันออกแรงกันทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมเชื่อว่าด้านหนึ่งเขาก็ฟังนะล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการเยียวยาสั่งไปละสั่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งแต่รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจกระทรวงการคลังสภาพัฒน์นี่คือคำสัมภาษณ์นายกนะนายกรัฐมนตรีสั่งไปแล้ว
โดยผมขีดเส้นใต้นะผมเวลาเป็นคนฟังอะไรเนี่ยหรือว่าจับประเด็นอะไรเนี่ยบางครั้งมันไม่มีเป็นข่าวทั่วไปที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้มายกยอตัวเองนะครับนายกพูดคำว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าคน40ล้านเนี่ยจะทำยังไงคุณผู้ชมเข้าใจครับว่าคน40ล้านไหมว่ามันมาจากไหนคน40ล้านก็คือมาจากฐานการจ่ายเงินเยียวยารอบแรก40ล้านมีใครบ้าง1แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในระบบมาตรา33ก็คือคนทำอาชีพอิสระจะเข้าไม่เข้ามาตรา39 40ของประกันสังคมก็สุดแท้แต่อันนี้10กว่าล้าน2ก็คือเกษตรกรอันนี้ก็ล่อไปประมาณนู่นแหละมั้งครับ 7-8 ล้านนับเป็นครอบครัวนะเกษตรกรเนี่ยนับเป็นครอบครัวคนที่มีใบอ่ะ3ก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางปาไป10กว่าล้านเห็นไหมฮะก็คือกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเปราะบางมีคนชราคนพิการแล้วก็เด็กอายุไม่เกิน6ขวบมั้งครับถ้าผมจำไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเยียวยามันต้องนึกถึงคนกลุ่มนี้อย่าเรียกว่าเป็นคนกลุ่มแรกนะครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันบวกตั้งแต่อาชีพอิสระบวกอาชีพเกษตรกรบวกกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนี้บวกเข้าไปก็นู่นแหละครับ40ล้านนั่นคือที่มาครับนายกพูดขึ้นมาวันนี้ว่าสั่งการไปแล้วให้กระทรวงเศรษฐกิจเสนอเข้ามาว่าจะเยียวยาคน40ล้านนี้ยังไงซึ่งก็ต้องรอฟังว่ากระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าสบสนะสเนี่ยมันจะมีอยู่2สก็คือสบคก็คือที่หมอทวีสินทำงานนี่แหละกับอีกศูนย์นึงก็คือสบสซึ่งเมื่อวันก่อนผมก็พูดไปว่าหมอทวีสินอย่ามาพูดทุกเรื่องท่านจะเปลืองตัวมีคนเอาคำพูดท่านไปขยายความแล้วก็เอาไปทิ่มแทงท่านเองอะนะครับเพราะอะไรเพราะหมอทวีสินไปพูดเรื่องเยียวยาหมอทวีสินไม่ควรพูดหมอทวีสินก็พูดไปสิครับเรื่องโรคระบาดเรื่องไวรัสเรื่องมาตรการป้องกันเพราะหมอเป็นหมอไงเวลาหมอพูดเรื่องหมอเนี่ยพูดเรื่องไวรัสพูดเรื่องอาการเจ็บป่วยคนมันฟังแต่วันนั้นเนี่ยมีสำนักข่าวหนึ่งวันก่อนผมก็พูดชื่อไปแล้วแต่เกียรติพูดบ่อยคือไปเขียนคำถามออกอากาศสดบอกว่าถามหมอว่าทำไมไม่ล็อกดาวน์แล้วถ้าล็อกดาวน์จะเยียวยากันยังไงคุณผู้ชมครับหมอจะเอาอะไรไปตอบนายกเพิ่งสั่งให้ทีมเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งสั่งวันนี้นะให้ทีมเศรษฐกิจไปหาวิธีการมาแต่ปรากฏว่าวันอาทิตย์อ่ะหมอทวีสินไปตอบจริงๆถ้าคำถามแบบนี้นะผมฝากไปถึงทีมงานของหมอทวีสินเนี่ยนะที่จะชงคำถามถามสดเนี่ยนะคุณต้องหัดสกรีนหมอจะเอาอะไรมาตอบเรื่องเยียวยาเรื่องเศรษฐกิจมันไม่ใช่หน้าที่เขาคุณก็สกรีนออกแต่ถ้าลั่นไปจริงๆหมอก็ควรบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ผมพูดตรงๆเลยครับคุณหมอคนไทยเขาชอบคนจริงใจคนไทยเขาชอบคนพูดความจริงมาถามเรื่องเยียวยากับหมอหมอบอกเลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมให้ไปถามพลเอกประยุทธ์ให้ไปถามรัฐมนตรีคลังให้ไปถามนู่นเลยรู้ไหมครับคือหมอไม่ต้องพระเอกมากที่จะตอบทุกอย่างมาแบกรับทุกอย่างมาไว้ที่ตัวเองนะครับมันไม่ใช่หน้าที่นะอันนี้ก็ฝากไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเยียวยาเดี๋ยวมาดู40ล้านคนน่าจะเยียวยาประมาณ2เดือนนะข่าวผมเนี่ยน่าจะมี2เดือนไม่พูดไม่ด่าไม่กดดันไม่กระทุ้งคุณผู้ชมไม่ช่วยกันแชร์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราช่วยกันอัดช่วยกันพูดช่วยกันเม้นช่วยกันแชร์บอกว่าทำเลยทำแบบนี้ถูกต้องแล้วไม่ใช่ด่าอย่างเดียวอ่ะก็ต้องให้กำลังใจเขาด้วยอ่ะนะคือด่ามึงอย่างเดียวเดี๋ยวมึงก็หาว่ากูการเมืองอีกนะหาเอ้ยยุคนแม่งเสี่ยมยุคนแม่งการเมืองยุคนแม่งเชียร์ม็อบยุคนแม่งเชียร์ชุมนุมไม่มีละครับผมไม่ใช่รู้จักส่วนตัวกับผู้ชุมนุมแกนนำสักคนเบอร์สักคนไลน์สักคนผมก็ไม่มีนะครับผมไม่สนใจหรอกผมถือว่าผมเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้งแค่นั้นผมเอาผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นตัวตั้งอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ไม่ว่าดีนะอย่างสภาเมื่อวานนี้งดประชุมกันไป2สัปดาห์กลัวโควิดเจริญแล้วครับประเทศไทยสภายังกลัวโควิดคุณผู้ชมก็แล้วประชาชนก็ไม่กลัวหรอนึกออกไหมฮะโอ้โห
ทำงานอยู่ในสภาห้องแอร์พื้นที่บะเริ่มบะล่าลิฟต์ก็ส่วนตัวรถก็ส่วนตัวทุกอย่างก็แทบจะเป็นของใช้ส่วนตัวหมดยังกลัวโควิดแล้วประชาชนจะเหลืออะไรนะครับหมอบูนวันก่อนโดนจับนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็ส่งทีมข่าวเนี่ยไปทำข่าวหมอบูนน้องทีมงานก็บอกว่าพี่ยุคนจะไปเหรอไม่มีสำนักข่าวไหนไปสักคนเลยผมก็บอกน้องทีมข่าวไปบอกว่าคนอื่นไปไม่ไปนี่ผมไม่รู้ผมไม่ใช่เจ้านายเขาผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทเขาแต่ผมชื่นชมในสิ่งที่หมอบูนทำคนประกันสังคม30มาตรา33 10กว่าล้านคนมาตรา39มาตรา40รวมๆเกือบ20ล้านหมอบูนเขาจะแก้ผ้าแก้ผ่อนเขาคุยกับผมแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้คนก็ไม่สนใจเขาเขาต้องเรียกร้องความสนใจแต่ให้ดูในสิ่งที่เขาทำสิครับเขาเรียกร้องให้กลุ่มประกันสังคมอยากให้เอาเงินชราภาพลงมาเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนเขาบ้าไม่บ้าผมไม่รู้แต่ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้บ้าแต่ผมดูวัตถุประสงค์ที่เขาทำไงผมเคยเชิญเขามาจัดมาออกอากาศในสตูดิโอนะคุณผู้ชมครับแกเนี่ยเงินก็ไม่มีนะครับให้พี่น้องแกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาออกอากาศในสตูดิโอก็ไม่รู้อ่ะไม่มีใครไปทำข่าวผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องพยายามนึกว่ามันไม่ใช่เอาเรตติ้งอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่เอาว่าคนจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกร้องให้ใครอ่ะเขาเรียกร้องให้ผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา39มาตรา40ต่อให้เขาบ้านะโทษนะพี่หมอบูนนะต่อให้เขาบ้านะก็ควรสนับสนุนครับไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนใครไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใครแค่อยากเจอนายกเอาข้อเสนอไปให้นายกพอเรียกร้องมาไม่แล้วจะกี่ครั้งกี่ครั้งนะเพราะนั้นเนี่ยพอดีพูดถึงเรื่องคุณหมอบูนเข้ามาผมก็เลยเล่าให้ฟังหน่อยนะผมสรุปโคตรเร็วเลยนะเนี่ยข่าวทุกข่าวเนี่ยแล้วก็อธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับอธิบายให้เกิดความชัดเจนหมดแรงแล้ววันนี้กี่รอบแล้วเนี่ยวันนี้3รอบเช้าบ่ายค่ำเช้าบ่ายค่ำนะครับใช่ครับหมอบูนเป็นสัตวแพทย์นายสัตวแพทย์บูนนะเขาไม่ได้บ้าไปป้นไปจี้ไปทำอะไรใครนี่ครับเขาบ้าเพราะไม่ใช่บ้านะนี่ผมขออนุญาตพูดนะพี่หมอบูนนะเขาออกมาเรียกร้องไงให้กับผู้ประกันตนน่ะคนนั้นกี่คนน่ะเกือบ20ล้านคนน่ะทั้งมาตรา33มาตรา40มาตรา39อ่ะมันยิ่งใหญ่มากครับมันสำหรับผมนะสำหรับคุณผู้ชมคิดยังไงผมไม่รู้อ่ะเขาเสียสละมากเขาโอ้โหมันเคยเห็นหมอบูนไปเยี่ยวๆกับมอบไปชู3นิ้วเขาก็ไม่ทำอ่ะไม่รู้นะเขาก็มีสไตล์ของเขาอ่ะเนี่ยครับครบถ้วนกระบวนความเอามารายงานให้ชัดเจนต้องรีบพูดเพราะว่าประเด็นมันเยอะผมไม่อยากเย่นเยอะนะครับก็พูดให้มันชัดเจนว่าอะไรคืออะไรนะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเท่านั้นแหละครับนะครับสิ่งที่ผมจะขอไม่มาขอเงินบริจาคนะผมให้คำมั่นสัญญาตัวเองและคนรอบข้างและก็ทีมงานให้ตายยังไงผมก็ไม่ขอรับบริจาคเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมลำบากพอแล้วเอาเงินเอาทองไปเลี้ยงดูตัวเองเอาไปดูแลพ่อแม่พี่น้องดูแลลูกหลานหรือถ้าดูแลดีแล้วก็เก็บไปครับอนาคตมันไม่แน่นอนนะครับผมดูแลตัวเองได้คือที่พูดแบบนี้คือมีคนอยากบริจาคเยอะให้ตายก็ไม่เอาครับให้ตายก็ไม่เอานะครับผมอยู่ในจุดที่จริงๆต้องพูดว่าสบายกว่าพี่น้องประชาชนอีกหลายอาชีพนะอีกหลายอาชีพผมไม่เอาหรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ควรเลิกส่งอินบ็อกซ์มาได้แล้วนะครับเลิกพยายามโทรไปหาคนนั้นคนนี้โทรไปหาทีมงานบอกว่าอยากจะจ่ายเงินให้คุณหนึ่งอยากให้คุณหนึ่งอยู่ได้อยากเอาไม่เอาครับไม่เอาผมก็มีอาชีพผมอยู่นะผมก็ไปจัดรายการไง
ก็ช่วยไปดูหน่อยแล้วกันที่ JKN JKN TV ตอนนี้ไม่ได้ออกดิจิตอลแล้วมาออกช่อง PSI 86ท่านั้นแหละครับถ้าคุณผู้ชมสนับสนุนผมก็ตามไปดูเขาเจ้าของธุรกิจเขาจะได้มีตังค์มาจ้างผมเท่านั้นแหละมันเป็นโลกธุรกิจไม่มาขอใครกินนะครับชีวิตนี้ไม่เคยขอใครกินไม่เคยขอใครนะครับถ้าไม่มีจริงๆให้ผมเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกเห็ดอะไรผมทำได้แต่ให้มานั่งขอเนี่ยไม่เอานะนะไอ้ที่พูดเนี่ยก็คือมีคนถามมาเยอะนะครับบางคนโทรไปหาทีมงานนู่นนี่นั่นมันไม่เอาแล้วครับไม่เอาไว้ผมเอาแหนมมาขายเอากล้วยฉาบมาขายเอาของมาขายคือผมขายของก็จะขายอะไรแบบเนี้ยว่าผมคิดว่าผมกินอยู่แล้วมันดีถ้าไหนที่ผมไม่กินไม่ดีผมไม่เอามานะครับไม่ทำเอารวยอ่ะพูดตรงๆผมเป็นสื่อที่ทำงานไม่เอารวยเอาพอมไปได้อ่ะนะครับผมเป็นคนพอเพียงนะครับนะขอโม้หน่อยขอโม้หน่อยนะครับผมเป็นคนแบบนี้นะครับนะอ่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะขออนุญาตลาไปก่อนพูดเยอะแล้วสวัสดีครับ